ครับพบกับ Water Channel กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมาทำหมูกรอบนะครับวิธีการทำหมูกรอบนะซึ่งเป็นวิธีการทำไม่ยุ่งยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไปอยู่ในระดับกลางๆนะครับผมซึ่งหลายๆคลิปนะที่เขาลงกันก็จะมีหลากหลายสูตรก็แล้วแต่พิจารณาและก็เลือกหาเลือกชมและนำไปประยุกต์เองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมมาชี้แนวทางสูตรของผมนะครับซึ่งค่อนข้างจะสะดวกสำหรับผมนะซึ่งผมว่าวิธีการนี้ก็กรอบเช่นกันนะครับผมลองไปดูกันดูนะครับผมซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะอบด้วยหม้ออบลมร้อนหรือว่าหม้ออบไร้น้ำมันหรือว่าหม้ออบไฟฟ้าหรือว่าสูตรอะไรก็แล้วแต่ครับสูตรเร่งด่วนก็มีมากมายให้เลือกชมนะแต่วันนี้ผมมาทำสูตรแบบว่าไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไปนั่นก็คือนำหมูไปต้มก่อนนะครับจากนั้นก็เอามาทำการบ้างเป็นลูกเต๋านะจากนั้นก็ใช้ส้อมจิ้มนะครับผมแล้วก็ทาเกลือและน้ำส้มสายชูตากแดดแล้วจึงเอามาทอดกันนะครับผมแล้วก็จะได้อย่างที่ออฟฟิเชียลสาธิตครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าครับทุกคนครับผมมาชมวิธีการทำของหมูกรอบกันเลยครับอันดับแรกนี่นะครับผมหมู3ชั้นนะทุกคนเราจะนำไปต้มนะครับก่อนอันดับแรกนะอันนี้เราดึงขนอะไรออกเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยครับผมตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาหมูลงไปเลยนะครับผมต้มประมาณ 15-20 นาทีนะทุกคนครับผมจากนั้นเราทำการปิดฝาทิ้งไว้ก่อนนะครับผมประมาณ 15-20 นาทีเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะครับครับผมอันนี้ผ่านไป10นาทีแล้วนะครับอันนี้เรามาพลิกด้านกันก่อนครับผมต้มไปเรื่อยๆจนเขาสุกนะครับผมมันก็จะมีขนเล็กน้อยนะทุกคนไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยใช้ชิ้นดึงขนดึงออกนะครับผมเห็นไหมจะมีขนติดเล็กน้อยนะแต่ไม่เป็นไรนะเราสามารถดึงออกได้ครับผมยิ่งสุกยิ่งดึงออกง่ายนะครับผมและตอนนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมครับผมแล้วเราเอามาบ้างนะครับผมจากนั้นก็ใช้ซ้อมจิ้มนะครับผมแล้วก็ทำการโรยด้วยเกลือและน้ำส้มสายชูหมักไว้ประมาณ10นาทีนะทุกคนเพราะว่าจะได้ทำให้เกลือและน้ำส้มสายชูนี่ซึมซาบนะครับผมเราก็จะโรยเกลือและน้ำส้มสายชูหมักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับผมจากนั้นแล้วก็ค่อยเอาไปตากทีหลังนะครับค่อยดีนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนครับผมรอน้ำมันเดือดแล้วก็นำหมูลงไปทอดนะครับผมทอดไฟอ่อนๆทอดไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเราก็จะทอดไปเรื่อยๆนะครับผมทอดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ให้น้ำมันกระเด็นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกกันอีกทีนะครับผมครับสูตรของโอโจ้นะจะทอดประมาณ2รอบนะครับผมอันนี้รอบแรกนะเฮงให้เย็นนะครับผมเดี๋ยวเราจะทอดซ้ำอีกรอบนึงนะครับผมรอบที่2รับรองกรอบแน่นอนครับน่ารับทานแน่นอนครับผมเราผักเขาให้เซตตัวเย็นตัวก่อนนะแต่ถ้าเกิดใครมีหม้ออบหรือว่าจะทอดทีเดียวก็ได้นะครับแต่ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับผมถ้าใจร้อนนะเขาจะไหม้ก่อนเกลือกรอบนะหนังแต่ถ้ามีหม้ออบไฟฟ้าก็จะดีนะครับผมจะทําให้กรอบเร็วขึ้นเนาะแต่ถ้าวันนี้มีแดดดีๆนะครับจะยิ่งทําให้กรอบไปกว่านี้นะทุกคนแต่วันนี้พอดีแดดไม่ค่อยมีก็จะต้องค่อยๆทําไปนะครับผมจะเย็นๆนะช้าๆจะได้ของอร่อยนะครับผมถ้าใจร้อนแล้วเดี๋ยวไหม้แล้วจะไม่อร่อยนะครับเดี๋ยวเราเอาไปทอดอีกทีนะทุกคนรอบ2แล้วก็จะทอดไฟอ่อนๆครับทอดไปเรื่อยๆนะทุกคนก็ปิดฝาไว้ก่อนนะกันน้ำมันเด่นครับผมก็จะพลิกไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมนี่ครับผมหมูกรอบของเรานะทุกคน
จะได้ประมาณนี้นะครับผมครับผมแค่นี้ก็ได้หมูกรอบแล้วนะครับผมพร้อมที่จะเอาไปทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือน้ำจิ้มแจ่วก็ได้นะหรือว่าจะเอาไปทำอาหารต่อยอดก็ได้นะครับผมอย่างเช่นคะน้าหมูกรอบกระเพราหมูกรอบหรือเอาไปทานคู่กับอาหารในรูปแบบต่างๆนะเพราะว่าหมูกรอบนี่สามารถเอาไปรับประทานกับอาหารหลายเมนูมากเลยครับมากมายหลายเมนูเรียกได้ว่าทานคู่กับอะไรก็อร่อยนะหมูกรอบซึ่งวันนี้โอโจ้ได้ทำหมูกรอบให้รับชมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กำลังใจให้โอโจ้ Channel กันด้วยนะครับผมวันนี้ต้องคลิปหน้าผมจะเอาหมูกรอบไปทำอาหารอะไรก็โปรดติดตามชมนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย